ในวันนี้ผมจะได้นำพระธรรมดาเนียลนะครับมาพูดคุยกันนะครับเราจะมาศึกษา เรียนรู้ด้วยกันนะครับถึงชีวิตบุรุษผู้หนึ่งก็คือดาเนียลนะครับผู้ที่ได้มีโอกาสเห็นนิมิตมากมายของพระเจ้าเราจะเห็นว่าในหนังสือดาเนียลนะฮะช่วงแรกเนี่ยเป็นเรื่องเขาเรียกว่าการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นของผู้ที่เชื่อนะครับก็มีอาจารย์หลายท่านเทศนามาบ้างแล้วนะครับเราจะเห็นว่าโอ้โหมีการเดินเข้าไปในเตาไฟใช่ไหมฮะโดยความเชื่อออกมาอย่างปลอดภัยเราเห็นดาเนียลถูกหย่อนลงไปในถ้ำสิงโตแล้วก็ออกมานะครับแล้วก็ในช่วงหลังก็เป็นเรื่องของนิมิตที่ดาเนียลนั้นได้เห็นพระเจ้าทรงสำแดงความลับบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าให้ดาเนียลได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะให้คำเทศนาในหัวข้อว่าดาเนียลบุรุษผู้รู้ถึงความลับแห่งแผนการนิรันดร์ของพระเจ้านะครับดาเนียลบุรุษผู้รู้ถึงความลับแห่งแผนการของพระเจ้าดาเนียลเป็นใครเขาเป็นอย่างไรทำไมพระเจ้าจึงเปิดเผยความลับของพระองค์แก่เขานะครับและเราเองนั้นอยากจะเรียนรู้หรือไม่อยากจะเป็นคนหนึ่งหรือต้องการที่จะมีประสบการณ์เช่นเดียวกับดาเนียลหรือไม่นะครับเราจะมาศึกษาด้วยกันในชีวิตของดาเนียลนะครับเราจะคุยกันก่อนว่าดาเนียลนั้นเขาเป็นอย่างไรนะครับดาเนียลเขาเริ่มต้นด้วยการที่อยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับในดาเนียลนะฮะเขาเริ่มต้นด้วยการถูกจับไปเป็นเชลยนะครับชีวิตของดาเนียลที่เราศึกษานั้นเราเห็นว่าดาเนียลถูกจับไปเป็นเชลยที่บาบิโลนตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7มาเป็นเหตุการณ์บันทึกไว้นะครับเรื่องราวของดาเนียลเนี่ยอยู่ในช่วงของปี605นะครับก่อนคศถึงประมาณปี530ก่อนคศนะครับคือก่อนพระเยซูมาเกิดนะครับหรือประมาณ400ปีหลังจากสมัยกษัตริย์ดาวิดและประมาณ600ปีก่อนที่พระเยซูจะมาประสูตินะครับดาเนียลมีชีวิตอยู่ในช่วงนั้นจากพระคัมภีร์ในช่วงแรก1ถึง7นั้นเราข้อ1ถึง7นั้นเราเห็นว่าดาเนียลน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของราชวงศ์ของยูดาห์นะครับคงเป็นคนที่มีตำแหน่งอยู่ในระดับสูงของคนยิวที่ยูดาห์แต่เมื่อบาบิโลนนะครับโดยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เนี่ยได้เข้าไปโจมตียูดาห์นะฮะก็มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าในช่วงเวลานั้นนะครับกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เนี่ยเขาโจมตียูดาห์แล้วก็ทำลายเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็กวาดต้อนคนอิสราเอลไปเป็นเชลยที่บาบิโลนดาเนียลจึงเป็นส่วนหนึ่งในเชลยตรงนั้นด้วยนะฮะเขาเป็นส่วนหนึ่งของเชลยที่ถูกกวาดต้อนไปยังบาบิโลนพระคัมภีร์ก็พูดถึงไว้ว่ามีดาเนียลและเพื่อนอีก3คนที่ในกลุ่มนี้ด้วยคือฮานันยามิชาเอลและอาซาริยานะครับนี่ก็คือเป็นคนที่เป็นเชลยดาเนียลเริ่มต้นที่บาบิโลนด้วยการเป็นเชลยนะครับแล้วเราดูต่อไปเราจะเห็นว่านะครับเมื่อเขาเป็นเชลยในเริ่มต้นนั้นนะครับเขาก้าวจากการเป็นเชลยไปสู่การเป็นผู้ปกครองนะก้าวจากเชลยกลายเป็นผู้ปกครองของบาบิโลนในดาเนียลบทที่2ข้อ48บันทึกไว้บอกว่าแล้วกษัตริย์ทรงให้ดาเนียลเป็นใหญ่และประธานของกำนันใหญ่จำนวนมากอีกทั้งทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้ครอบครองมณฑลทั้งหมดของบาบิโลนและเป็นประธานองคมนตรีของนักปราชญ์ทั้งสิ้นของบาบิโลนเห็นไหมครับจากเฉลยกลายมาเป็นอะไรครับประธานองคมนตรีและในดาเนียลบทที่5ข้อ29แล้วเบลซัสซาร์ก็ทรงบัญชาให้ดาเนียลสวมเสื้อสีม่วงและสวมสร้อยคอทองคำและทรงให้ประกาศเกี่ยวกับท่านว่าท่านได้เป็นอุปราชตรีในราชอาณาจักรนั่นเป็นยุคของกษัตริย์เบลซัสซาร์และในดาเนียลบทที่6ข้อ2ถึง3นะครับยุคของกษัตริย์ดาริอัสนั้นก็บันทึกไว้บอกว่าและทรงตั้งอภิรัฐมนตรี3คนอยู่เหนือพวกอุปราชดาเนียลเป็น
อภิรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งจะรับรายงานจากอุปราชเพื่อกษัตริย์จะไม่ขาดประโยชน์แล้วดาเนียลคนนี้ก็มีชื่อเสียงกว่าอภิรัฐมนตรีอื่นๆและอุปราชทั้งหลายเพราะวิญญาณเลิศสถิตกับท่านและกษัตริย์ทรงมีแผนจะแต่งตั้งท่านให้ครอบครองราชอาณาจักรนั้นทั้งหมดนี่คือชีวิตของดาเนียลจากเฉลยกลายไปสู่ผู้ปกครองของอาณาจักรศัตรูของบาบิโลนนะครับรองจากกษัตริย์ของบาบิโลนเลยนะฮะนั่นชีวิตของดาเนียลและต่อมาเมื่อเราศึกษาต่อไปเราก็จะเห็นว่านะครับดาเนียลนั้นได้รับการเปิดเผยถึงความรักในแผนการของพระเจ้าในอนาคตในดาเนียลบทที่2นั้นพระเจ้าเปิดเผยให้ดาเนียลได้รู้และเข้าใจเรื่องราวความฝันของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์นะครับซึ่งโหรหมอดูนักทำนายทั้งสิ้นในแผ่นบาบิโลนเนี่ยไม่สามารถทำนายได้เพราะกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์บอกว่าก็ให้บอกว่าฉันฝันอะไรและทำนายด้วยว่ามันจะเป็นอย่างไรไม่มีใครตอบได้แต่ดาเนียลนั้นพระเจ้าเปิดเผยให้รู้ว่าเนบูคัดเนสซาร์ฝันอย่างไรและมีความหมายอย่างไรเรื่องประติมากรรมขนาดใหญ่ก็อธิบายและพระเจ้าก็ใช้ตรงนั้นในดาเนียลบทที่4นั้นนะครับพระเจ้าก็เปิดเผยนิมิตของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เช่นเดียวกันเรื่องต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตอย่างมากมายแล้วก็ล้มลงถูกตัดทิ้งดาเนียลก็สามารถเปิดเผยตรงนี้ได้โดยพระเจ้าได้ทรงนำเขาในดาเนียลบทที่5ข้อ13ถึง28นั้นพระเจ้าเปิดเผยให้เขาเข้าใจลายมือที่เขียนบนผนังวังของกษัตริย์เบลซัสซาร์คนอื่นดูไม่เข้าใจไม่รู้เป็นอย่างไรแต่ดาเนียลนั้นพระเจ้าเปิดเผยเขาให้สามารถตอบอธิบายได้นะครับและในดาเนียลบทที่7ถึง12นั้นเป็นนิมิตที่พระเจ้าให้กับดาเนียลโดยตรงเป็นนิมิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์สี่ชนิดแพะผู้แกะผู้นะครับคำพยากรณ์เรื่อง70สัปตะนะครับเรื่องการต่อสู้กันระหว่างอำนาจของโลกและสวรรค์พูดถึงเรื่องวาระสุดท้ายและการเป็นขึ้นของบรรดาคนตายดาเนียลก็เห็นภาพนี้พระเจ้าเปิดเผยให้เขาเห็นในดาเนียลบทที่8ข้อ16แล้วก็ข้อ19บอกว่าและข้าพเจ้าได้ยินเสียงของชายคนหนึ่งจากกลางแม่น้ำอุไลและเสียงนั้นร้องว่ากาเบรียลเอ๋ยจงทำให้ชายคนนี้เข้าใจนิมิตนั้นเถิดข้อ19บอกว่าท่านกล่าวว่านี่แน่ข้าพเจ้าจะทำให้ท่านทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังในช่วงเวลาแห่งพระพิโรธเพราะมันเกี่ยวกับวาระกำหนดแห่งอวสานและในดาเนียลบทที่10ข้อ10จนถึง14นะครับก็บอกว่าในข้อ10บอกว่านี่แน่มีมือมาแตะข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าทำให้เข่าของข้าพเจ้าสั่นท่านข้อ11บอกว่าท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าโอดาเนียลผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งจงพิเคราะห์ถ้อยคำที่เราพูดกับท่านและจงยืนขึ้นเพราะบัดนี้เราถูกใช้ให้มาหาท่านขณะที่ท่านกล่าวคำนี้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ยืนสั่นสะท้านอยู่ข้อ12แล้วท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าดาเนียลเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะตั้งแต่วันแรกที่ท่านตั้งใจจะเข้าใจและถ่อมตัวลงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าของท่านนั้นพระเจ้าทรงฟังถ้อยคำของท่านและเรามาด้วยเรื่องถ้อยคำนั้นข้อ14เรามาเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจถึงสิ่งที่ซึ่งจะเกิดขึ้นกับชนชาติของท่านในอนาคตเพราะนิมิตนั้นเกี่ยวกับเวลาภายหน้าเราสำรวจดูกันเบื้องต้นเห็นถึงว่าดาเนียลเป็นอย่างไรพระเจ้าอยู่กับดาเนียลพระเจ้าใช้ดาเนียลพระเจ้าเปิดเผยสิ่งที่ได้รับให้กับดาเนียลถ้าเราศึกษาพระคำดาเนียลอย่างจริงจังจะเห็นว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นดาเนียลได้เห็นแล้วเขาได้รู้แล้วนะครับดาเนียลจึงสมควรที่จะถูกกล่าวว่าเป็นบุรุษผู้รู้ถ
ถึงความลับแห่งแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าทำไมพระเจ้าจึงแบ่งปันความลับของพระองค์กับดาเนียลทำไมพระเจ้าจึงเปิดเผยสิ่งต่างๆเหล่านี้กับดาเนียลเราจะมาดูกันในวันนี้นะครับถึงสาเหตุจากพระคัมภีร์ที่เราอ่านกันในบทที่1ข้อ8ถึง16นั้นนะครับเราก็จะมาศึกษาชีวิตของดาเนียลด้วยกันว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับประการแรกนะครับในสาเหตุที่ทำให้พระเจ้าเปิดเผยความลับแก่ดาเนียลนั้นประการที่1ก็คือว่าหัวใจที่สะอาดของดาเนียลหัวใจที่สะอาดของดาเนียลในข้อ8กอแต่ดาเนียลตั้งใจว่าจะไม่ทำให้ตัวเป็นมลทินด้วยอาหารชั้นสูงของกษัตริย์หรือด้วยเหล้าองุ่นซึ่งพระองค์เสวยนะครับดาเนียลตั้งใจรักษาใจให้สะอาดชีวิตให้บริสุทธิ์กับพระเจ้านะครับดาเนียลมีความตั้งใจในใจของเขาที่จะรักษาใจรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ชอบธรรมต่อพระเจ้าไม่ทานอาหารที่เป็นมลทินนะครับเพราะในช่วงนั้นเราจากการดูภาพรวมแล้วนะครับบาบิโลนเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าและมีรูปเคารพมากมายนะครับอาหารชั้นสูงของพระราชาเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้ว่าหลายอย่างนั้นจะ เป็นมลทินด้วยการที่มีการถวายบูชาต่อรูปเคารพก่อนหรืออาหารบางอย่างนั้นผิดหลักธรรมบัญญัติของชาวยิวชาวยิวจะมีธรรมบัญญัติที่เข้มงวดเคร่งครัดนะครับและดาเนียลเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจรักษาธรรมบัญญัติตรงนี้อย่างเคร่งครัดนะครับและสิ่งที่ดาเนียลตั้งใจนั้นก็มีอิทธิพลมีผลต่อเพื่อนรอบข้างเขาด้วยก็คือ เพื่อน3คนชัดรักเมชักและอาเบดเนโกซึ่งเป็นชื่อใหม่ที่ถูกตั้งขึ้นในบาบิโลนตรงนั้นเขาก็ร่วมกับดาเนียลด้วยเพราะฉะนั้นความตั้งใจของดาเนียลนั้นมาจากความตั้งใจนะครับที่จะดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์เพราะเขารู้ว่าพระเจ้าของเขาเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็นธรรมบัญญัติที่เขาต้องถืออย่างเคร่งครัดในสดุดีบทที่24ข้อ3นะครับสดุดีบทที่24ข้อ3เนี่ยบอกว่าผู้ใดข้อ3และข้อ4นะฮะผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระยาเวและผู้ใดจะยืนอยู่ในสถานนมัสการของพระองค์ข้อ4บอกว่าคือผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ได้มีจิตใจยกย่องสิ่งเท็จนั่นคือดาเนียลรู้ตระหนักว่าเขาจะอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าได้อย่างไรคือเขาต้องรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์นะครับรักใจให้บริสุทธิ์รักษามือให้สะอาดมีชีวิตที่ถูกต้องต่อพระเจ้านั่นเป็นความตั้งใจของเขาและการที่ดาเนียลตัดสินใจอยู่บนความชอบธรรมของพระเจ้านั้นต้องเป็นเรื่องต้องใช้ความกล้าที่ตัดสินใจนะครับในเวลาปกติเมื่อดาเนียลอยู่ที่ยูดาอาจจะเป็นคนชั้นสูงในหมู่ของพวกยิวทั้งหลายคงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะรู้สึกว่าเราจะยึดถือธรรมบัญญัตินี้เพราะเราจะรักษาชีวิตให้อะไรครับบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าแต่ณตรงนี้นั้นนะครับการตัดสินใจของดาเนียลต้องใช้ความเชื่อและความกล้าอย่างมากเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่เขาทำณตอนนั้นมันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำกันในบริบทของเขารอบตัวเขาที่บาบิโลนนั้นนะครับทุกคนที่กษัตริย์เลือกเข้ามาแล้วเขาก็จะทานอาหารที่กษัตริย์อะไรครับนำมาให้เพราะนี่มันคือเป็นนโยบายมันเป็นคำสั่งมันเป็นกฎระเบียบว่าคุณต้องทำแบบนี้นะครับแต่ดาเนียลไม่ทำแบบนั้นเขาทำสิ่งที่ขัดกับสิ่งที่คนอื่นเขาทำดูเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเขาดูเป็นตัวปัญหาของเหล่าบรรดาเลยครับพวกขันทีที่ต้องมาดูแลเขาใช่ไหมครับโอ้โหทำไมยุ่งยากขนาดนี้มันต้องเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายดาเนียลตัดสินใจใช้ความกล้านะครับเมื่อสมัยผมเป็นนักเรียนนะครับตอนเป็นเด็กก็มาเชื่อพระเจ้า ก็นานแล้วนะครับเมื่อเป็นนักเรียนเนี่ยพอเรามาเชื่อพระเจ้าใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าเราจะ
กราบไหว้พระเจ้าแต่พระองค์เดียวก็ไม่ได้เวลาไปเข้าแถวหน้าเสาธงทุกคนเคยใช่ไหมครับยังจำได้ว่าเวลาเราไปเข้าแถวหน้าเสาธงเป็นยังไงครับก็จะมีการร้องเพลงชาติใช่ไหมฮะก็มีการสวดมนต์หน้าเสาธงนะครับตั้งแต่เมื่ ผมมาเชื่อพระเจ้าเราก็ไม่ได้ทำแบบนั้นเราก็ยืนแล้วก็สงบอธิษฐานในใจกับพระเจ้าไม่ได้ยกมือขึ้นแสดงในสิ่งที่คนอื่นเขาทำเช่นเดียวกันนะครับก็ทำมาตลอดแต่ปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อขึ้นอยู่ประมาณมัธยมปลายนะฮะมัธยมปลายตอนอยู่ตรงม.ปลายเนี่ยก็ได้อัปเกรดขึ้นมาอยู่ห้องหนึ่งอยู่ห้องทับหนึ่งห้องทับหนึ่งเนี่ยต้องอยู่แถวหน้าของเสาธงนะครับแถวแรกเลยนะครับผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมฮะเราก็อยู่แถวหน้าห้องหนึ่งเลยนะครับเราก็ไม่ได้ทำเหมือนที่เราเคยทำมาหลายปีละนะครับก็ไม่ได้ยกมือทำอย่างที่คนอื่นเขาทำเช่นเดียวกันเราก็ยืนสงบนิ่งที่ทางกับพระเจ้าให้คนอื่นเขาทำไปอาจารย์ก็เลยต้องมาเชิญมาอยู่แถวหลังอาจารย์บอกว่าโอ้โหนะครับเขาบอกว่าเวลาถ่ายภาพมันไม่สวยนะฮะมันแหว่งแหว่งชอบกลเขาก็เลยเชิญไปอยู่แถวหลังบอกว่าเวลาแขกมาเยี่ยมอะไรมาเยี่ยมมองมาป้าไม่นะมีเธอคนเดียวเนี่ยฮะทำให้แถวมันเสียภาพเวลาเขายกมือขึ้นจะเป็นแถวเป็นแนวดีใช่ไหมครับเราก็โอเคไม่เป็นไรเราก็ไปอยู่แถวหลังทั้งที่ความจริงเรามีสิทธิ์อยู่แถวหนึ่งเพราะเราเป็นห้องทับหนึ่งนะก็พี่น้องคิดดูกันแล้วกันนะครับว่านักเรียนตัวเล็กๆนะครับนักเรียนมัธยมตัวเล็กๆนะฮะเมื่อประมาณเกือบ40ปีก่อนนะครับความจริงไม่อยากจะพูดเลยนะฮะมันบอกทั้งอายุใช่ไหมครับเมื่อประมาณเกือบ40ปีก่อนเนี่ยนะครับบรรยากาศแบบนั้นนะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่เมื่ออาจารย์ฝ่ายปกครองนะครับหน้าตาดุๆและมาถามว่าทำไมเธอถึงไม่ทำเหมือนกับเพื่อนๆ เขานะครับมันต้องใช้ความกล้ามากเลยนะครับที่จะบอกว่าผมเป็นคริสเตียนครับผมไม่สวดมนต์ผมอธิษฐานครับก็บอกก็ไม่เป็นไรเธอไปอยู่แถวหลังก็แล้วกันแถวหน้ามันเสียบรรยากาศในการเข้าแถวของทั้งโรงเรียนก็คือหลายครั้งเราเข้าใจว่าบางครั้งเมื่อเราเองนั้นนะครับตัดสินใจกับพระเจ้าเนี่ยบางทีมันต้องตัดสินใจมันต้องกล้าวันนี้ถ้าหากว่าเราจะดำเนินชีวิตให้สะอาดและบริสุทธิ์ต่อพระเจ้านั้นเราต้องกล้าเพราะพระเจ้าทรงนับว่าคนที่ยำเกรงพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นนั้นเป็นมิตรของพระองค์ในสดุดีบทที่25ข้อ14นะครับสดุดี25ข้อ14บอกว่ามิตรภาพของพระยาเวมีอยู่แก่คนที่ยำเกรงพระองค์และพระองค์ทรงให้พวกเขารู้จักพันธสัญญาของพระองค์นะครับคนที่ยำเกรงพระเจ้าก็มีมิตรภาพระหว่างเรากับพระเจ้าตัวอย่างของกษัตริย์ดาวิดที่พระเจ้านับเขาว่าเขาเป็นสหายของพระเจ้าเขามีท่าทีอย่างไรในสดุดีบทที่51ข้อ10นะครับสดุดีบทที่51ข้อ10บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเนรมิตสร้างใจสะอาดให้ในข้าพระองค์และขอทรงสร้างจิตใจหนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ดาวิดเรียกร้องสร้างใจที่สะอาดให้กับเขาดาวิดก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่โอ้โหอะไรนะสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับเมื่อเราศึกษาเรื่องราวของดาวิดเราจะเห็นว่าดาวิดมีความเลยครับมีความผิดพลาดมากมายหลายครั้งล้มลงในความตั้งใจล้มลงในความบาปในเหตุการณ์ในเหตุการณ์พระคัมภีร์ตอนนี้นะครับสดุดี51เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ดาวิดนั้นที่เขาได้เข้าหาพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าหลังจากที่เขาได้ทำผิดบาปในเรื่องของนางบัทเชบามันเป็นความบาปที่รู้สึกว่าโอ้เมื่อพระเจ้าให้นาธานไงครับมาบอกกับเขาว่าเจ้าทำบาปแล้วนะเจ้าทำบาปต่อเราซึ่งเป็นพระเจ้าของเจ้าแล้วจิตใจของเจ้าอะไรครับสกปรกและจิตใจของเจ้ามีความบาปแล้วดาวิดเขากลับใจ
เรียกร้องถึงชีวิตที่สะอาดและบริสุทธิ์กลับคืนมาจากพระเจ้าบอกขอทรงเนรมิตสร้างใจสะอาดในข้าพระองค์คือสร้างใหม่เปลี่ยนใหม่เลยนั่นเป็นท่าทีของดาวิดผู้ซึ่งพระเจ้านับว่าเป็นสหายของพระองค์พระเจ้าดูคนที่จิตใจและความตั้งใจพระเจ้าดูใจและดูความตั้งใจของเขานะครับและในการตัดสินใจของดาเนียลเมื่อเขาตัดสินใจนั้นนะครับก็มีผลต่อการดำเนินชีวิตของเขาเมื่อเขาตัดสินใจว่าอะไรครับเขาจะไม่รับเหล้าองุ่นจากพระราชาเขาจะไม่ทานอาหารชั้นสูงอาหารชั้นสูงนี่น่าจะหมายถึงอะไรครับต้องเป็นอาหารอย่างดีเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเป็นไข่มดแดงนะฮะที่เราต้องไปสอยบนยอดต้นไม้มาคงไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนนะฮะอาหารชั้นสูงคือเป็นอาหารที่อย่างดีเลิศเลยของในวังของกษัตริย์บาบิโลนเมื่อเขาตั้งใจแบบนั้นปฏิเสธแบบนั้นนั่นหมายความว่าอะไรครับมันมีผลต่อชีวิตเขาแน่นอนแสดงว่าเมื่อเขาปฏิเสธตรงนั้นเขาก็จะไม่ได้ลิ้มรสเลยครับเหล้าองุ่นน้ำองุ่นที่หอมหวานเลยเมื่อเขาปฏิเสธอาหารชั้นสูงของพระราชาแสดงว่าอะไรครับเขาต้องไปกินแต่ผักหมูหันเป็ดหันบัวหันนะฮะที่กษัตริย์นำมาให้เนี่ยหลายคนคงจะที่ผ่านมาหลายคนเข้าโปรแกรมไออดใช่ไหมครับใช่ไหมฮะเราตัดสินใจว่าเราเข้าสู่โปรแกรมไออดอดอาหารอธิษฐานนะครับหลายครั้งเราก็ดูว่าเมื่อเราตั้งใจแล้วเราก็ตั้งใจจริงๆเราทำได้ด้วยใช่ไหมครับแต่เรารู้สึกว่าส้มตำร้านข้างๆบ้านของเราเนี่ยมันช่างหอมเหลือเกินเคยไหมนะรู้สึกว่าอาหารบนโต๊ะอาหารของเพื่อนเราเวลาทานข้าวด้วยกันเนี่ยมันช่างเย้ายวนใจเราเหลือเกินช่วงที่ผ่านมาที่ทำงานของผมเนี่ยผมต้องประชุมดึกอยู่หลายวันนะครับคือผมก็ตั้งใจอดอาหารมื้อเย็นตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงอีกช่ายอีกวันหนึ่งจะไม่ทานมื้อเย็นเลยช่วงที่ผ่านมาร่วมโปรแกรมตรงนี้นะฮะเพื่อหนุนน้ำใจซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วงนี้บริษัทเขาก็ประชุมช่วงกลางคืนเลือก 3-4 ทุ่มเนี่ยมาหลายครั้งเลยอาทิตย์ละวัน2วันนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็เอาคนอื่นเข้ามานั่งเขาบอกว่าไม่เป็นไรทุกคนมาประชุมเต็มที่บริษัทมีโปรโมชั่นให้เลี้ยงอาหารเลี้ยงอาหารเย็นให้โอ้โหเราบอกเสียดายมากเลยนะแต่เราก็ตัดสินใจนะครับครั้งแรกเนี่ยเอาพิซซ่ามาหลายถาดเลยนะก็ไม่เท่าไหร่มื้อต่อมาครั้งที่สองนะครับไก่ KFC อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะก็รับได้แล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะเขาก็สั่งแบบนี้เลยคนก็เบื่อมันไม่เท่าไหร่สั่งแบบไก่ทอดจากตลาดแถวเซนต์หลุยส์มาโอ้โหหอมหวนมากครับไก่ทอดตะไคร้แบบมันตะไคร้เป็นฝอยๆกรอบมากเลยนะพนักงานถือเข้ามาเนี่ยมันหอมไปทั้งออฟฟิศเลยนะครับเราก็อ้าวคุณอุ๋ยมาทานข้าวด้วยกันเดี๋ยวประชุมกันต่อวันนี้ประชุมดึกนะ 3-4 ทุ่มเราก็บอกว่าความจริงก็จะเป็นคริสเตียนแล้วบอกว่าความจริงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมช่วงนี้ผมเข้าโปรแกรมอธิษฐานร่วมกับไออดอยู่เขาก็เข้าใจแต่เขาก็ไปทานข้าวกันในห้องอาหารกลิ่นมันคลุ้งไปทั้งตึกเลยแล้วก็อยู่ตรงนั้นมาได้เป็นอย่างดีแต่ขอบคุณพระเจ้านะเมื่อเราตัดสินใจแล้วเราต้องพร้อมอะไรครับที่จะอยู่ในสิ่งที่เราตัดสินใจเมื่อเราตัดสินใจนั้นชีวิตของเรามันจะเป็นไปตามอย่างที่เราตัดสินใจอะไรในคืออาหารชั้นสูงของชีวิตของเราในวันนี้อะไรคือเหล้าองุ่นของพระราชาของตัวเราในวันนี้อะไรคือสิ่งที่เป็นจะเป็นมลทินในชีวิตของเราในวันนี้ที่เรารู้และตระหนักว่าที่เราตัดสินใจว่าเราจะไม่ทำสิ่งนั้นเราจะไม่เป็นแบบนั้นเราตัดสินใจตรงนี้นะครับเราต้องมีท่าทีต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างไรต้องลองดูชีวิตของเรา
พระเจ้าดูความตั้งใจนะครับมีตัวอย่างหมูกับแมวนะครับท่านรู้จักหมูใช่ไหมครับรู้จักแมวใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราเคยอยู่ต่างจังหวัดถ้าพูดถึงเรื่องหมูจะเข้าใจนะสมัยนี้อาจจะไม่ได้ภาพเพราะว่าเดี๋ยวนี้หมูมันถูกเลี้ยงอย่างดีเลยนะไฮจีนิกสะอาดสะอ้านมากเลยนะแต่ถ้าภาพของหมูเนี่ยเราก็รู้ว่าหมูชอบสิ่งที่สกปรกใช่ไหมครับเวลามันเห็นอะไรครับเห็นบ่อโคลนมันเห็นอะไรที่มันเปียกๆนะฮะมันชอบนะฮะมันชอบวิ่งไปแล้วมันจะไปแบบครุกนะเอาตัวไปคลุกไปกลิ้งนะครับเพื่อให้ตัวมันอะไรครับอาบไปด้วยโอบไปด้วยเลยครับโคลนมันคงจะชอบแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเจ้าของเอามันมาล้างนะครับอย่างสะอาดสะอ้านนะครับเอามันขังไว้ในคอกเผลอเมื่อไหร่เป็นยังไงครับมันก็จะพุ่งไปตรงที่บ่อโคลนแล้วก็ไปคลุกๆนะฮะคลุกกิ้งไปทั้งตัวเลยให้มันสะใจนั่นก็คือหมูอีกภาพหนึ่งแมวเรานึกภาพแมวออกใช่ไหมครับมันต้องเยื้องกายมาใช่ไหมขนมันไหมฮะขนมันจะเป็นเงาวับเลยใช่ไหมครับมันจะคอยแล้วคอยเลียขนคอยไซขนใช่ไหมครับมันเดินผ่านไปมีใครแค่ทำอะไรกระเด็นไปใส่ตัวมันปั๊บให้มันเปื้อนไปครับมันก็จะสะบัดขนแล้วก็จะอะไรครับเลียขนออกเพื่อให้ขนของมันสะอาดอยู่เสมอวันนี้เราจะเป็นหมูหรือเป็นแมวนะครับเราอยากจะมีชีวิตอยู่บนความตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตให้สะอาดเพื่อพระเจ้าอย่างดาเนียลหรือไม่ดาวิดก็ไม่ได้ใช่ว่าจะเป็นคนดีดาวิดก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่ไม่เคยผิดพลาดและล้มเหลวในชีวิตเมื่อเราศึกษาพระธรรมของเกี่ยวกับเรื่องของดาวิดใช่ไหมครับโอ้โหดาวิดนี่เยอะเหมือนกันใช่ไหมสิ่งที่เขาทำเยอะมากเลยนะแต่ทำไมพระเจ้าจึงยังนับว่าเขายังเป็นสหายของพระเจ้าเพราะใจของเขาพร้อมที่จะหันกลับมาสู่ความชอบธรรมและบริสุทธิ์ความตั้งใจของเขาคือมีชีวิตเพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงดาวิดจึงอาจจะเป็นแมวก็ได้ที่มีความตั้งใจทุกครั้งเมื่อรู้ตัวเองทำผิดบาปหันกลับมาหาพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นดาเนียลมีชีวิตที่สะอาดต่อพระเจ้าเขามีความตั้งใจกล้าตัดสินใจและสิ่งที่เขาตัดสินใจก็มีผลต่อชีวิตของเขานะครับวันนี้เราจะตั้งใจให้ใจของเราเป็นใจที่สะอาดต่อพระเจ้าหรือไม่วันนี้เราจะเป็นคริสเตียนหมูหรือจะเป็นคริสเตียนแมวเราต้องเลือกละเพราะพระเจ้าดูที่ใจพระเจ้าดูที่ความตั้งใจของเรานะครับประการที่สองนะครับสิ่งที่ดาเนียลมีและพระเจ้ามองอยู่ก็คือว่าชีวิตที่มั่นคงของดาเนียลนะครับในข้อ8ขอไข่จนถึงข้อ10นะครับท่านจึงขอหัวหน้าขันทีให้อนุญาตเพื่อท่านจะไม่ทำตัวเองเป็นมนทินท่านจึงขอหัวหน้าขันทีให้อนุญาตเพื่อท่านจะไม่ทำตัวเองเป็นมนทินและพระเจ้าทรงให้หัวหน้าขันทีชอบและสงสารดาเนียลหัวหน้าขันทีกล่าวแก่ดาเนียลว่าข้าเกรงว่าพระราชาเจ้านายของข้าผู้ทรงกำหนดอาหารและเครื่องดื่มของพวกเจ้าจะทอดพระเนตรเห็นว่าพวกเจ้ามีสีหน้าซูบซีดกว่าบรรดาคนหนุ่มอายุรุ่นราวคราวเดียวกันพวกเจ้าก็จะทำให้ชีวิตของข้ามีอันตรายเพราะพระราชานะครับตรงนี้ดาเนียลมีชีวิตที่มั่นคงด้วยการที่กล้ายืนหยัดอยู่เพื่อความจริงเมื่อตั้งใจแล้วกล้ายืนหยัดกล้าที่จะบอกว่าขออนุญาตไม่รับเหล้าองุ่นขออนุญาตไม่รับอาหารสูงต่อหัวหน้าขันทีนะครับต้องกล้ายืนหยัดเพื่อความจริงทำไมต้องกล้าเพราะอะไรรู้ไหมครับ
ดาเนียลตอนนั้นอยู่ในฐานะเฉลยใช่ไหมครับเหมือนกับไม่พร้อมดาเนียลเป็นใครครับเขาจับมาเป็นเฉลยนะครับไม่ได้มาเชิญมาเป็นกษัตริย์ใช่ไหมไม่ได้เชิญมาเป็นผู้ปกครองตั้งแต่แรกเขาก็เป็นเฉลยคนหนึ่งเพียงแต่เขาถูกเลือกเข้ามาเพื่อที่จะถูกคัดตัวถูกเลือกในอนาคตแต่แค่อยู่ในคันดิเดตเบื้องต้นโอ้โหคุณเรื่องมากแล้วใช่ไหมเรื่องเยอะนะฮะใช่ไหมแต่เพราะว่าเขาตั้งใจเขายืนหยัดอยู่ตรงนั้นยืนหยัดแม้ดูเหมือนไม่พร้อมได้เนี่ยอยู่ในฐานะเฉลยก็พร้อมที่จะยืนหยัดอยู่ในความตั้งใจไม่ได้มองว่าสถานะบทบาทของเขานั้นจะมีผลต่อความตั้งใจของเขาเขาจะมีความมั่นคงอยู่ในสิ่งที่เขาเชื่อในสิ่งที่เขาเองคิดว่าเขาต้องมีชีวิตที่อะไรครับบริสุทธิ์ชอบธรรมต่อพระเจ้านะครับเราเป็นอย่างไรในเวลานี้แม้บางครั้งตัวเราดูเล็กน้อยในสังคมใช่ไหมครับเราดูเป็นคนตัวเล็กๆในสังคมนี้ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยในที่ทำงานเราก็เป็นแค่พนักงานเล็กๆคนหนึ่งนะครับในครอบครัวก็ดูเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่ต่ำต้อยที่สุดในการที่จะมีปากมีเสียงในการที่จะเสนอความคิดดูเหมือนกับว่ามีคนอื่นที่เขาดีกว่าเราแต่พี่น้องต้องตระหนักว่าวันนี้นั้นชีวิตของดาเนียลมั่นคงอยู่บนความจริงของพระเจ้าและวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้สิ่งที่เรายืนหยัดมั่นคงอยู่นั้นเรายืนหยัดอยู่บนความจริงของพระเจ้าไม่ใช่ยืนหยัดบนความคิดความเข้าใจหรือความตั้งใจของเราเองใช่ไหมครับแต่เรายืนหยัดอยู่ในความเชื่อที่เป็นความจริงของพระเจ้าพระเจ้าที่ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างในแผ่นดินโลกนี้แม้เราจะต่ำต้อยอย่างไรในบริบทรอบข้างชีวิตของเราหลายคนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลยก็เลยไม่ค่อยกล้าพูดไม่กล้าแสดงตัวไม่กล้าบอกว่าเราคิดอย่างไรเราเป็นอย่างไรเราเชื่ออย่างไรในเมื่อเรามองตัวเราเองกับมองคนบริบทรอบข้างเราต้องเป็นแบบนั้นแน่แต่วันนี้ท่านต้องเข้าใจใหม่ว่าสิ่งที่เรายืนหยัดสิ่งที่เราเชื่อคือความจริงของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดในโลกนี้และผมก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าดาเนียลนั้นนะครับก็ตระหนักเช่นเดียวกันว่าพระเจ้าของดาเนียลใหญ่กว่าหัวหน้าขันทีดาเนียลมั่นใจว่าพระเจ้าของเขานั้นใหญ่กว่ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาแห่งอาณาจักรบาบิโลนที่ยิ่งใหญ่ณเวลานั้นและดาเนียลก็มั่นใจว่าพระเจ้าของเขานั้นใหญ่กว่าพระทั้งปวงที่ชาวบาบิโลนเขานับถือและบูชาไม่ว่าจะเป็นพระอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับดาเนียลเขามั่นใจแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้เรากล้ายืนหยัดอยู่ในความจริงที่เราเชื่อไม่ต้องมองสถานการณ์มองบริบทไม่ต้องดูว่าเราไม่พร้อมที่จะแสดงจุดยืนของเราเพราะจุดยืนของเราไม่ใช่ของเราแต่เป็นจุดยืนของเราที่ยืนอยู่บนความจริงของพระเจ้านะครับในข้อต่อมาก็คือว่าไม่ให้สถานการณ์รอบข้างเปลี่ยนจุดยืนในความตั้งใจของเราดาเนียลนะครับมีความตั้งใจรักษาชุดให้สะอาดบริสุทธิ์มีความมั่นคงในสิ่งที่เขาเองเชื่ออยู่กล้ายืนหยัดและเขาไม่ให้สถานการณ์รอบข้างทำให้เขาเปลี่ยนจุดยืนเราจะเห็นว่าในตอนนี้นะครับหัวหน้าขันทีชอบและสงสารดาเนียลนั่นแสดงว่าอะไรครับความสัมพันธ์ระหว่างดาเนียลกับหัวหน้าขันทีคงจะ
ดีแน่นอนใช่ไหมครับคงอะไรที่ชอบอกชอบใจกันรักใคร่กันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีดาเนียลไม่ให้ความสงสารของเขาต่อหัวหน้าขันทีซึ่งดูเหมือนกับว่ารักใคร่กันดีเนี่ยมีผลต่อความการเปลี่ยนความตั้งใจของเขาเราเห็นว่าหัวหน้าขันทีพูดก็น่าสงสารใช่ไหมครับลองอ่านดูนะใส่อารมณ์ลองดูนะครับเขาบอกว่าในข้อ10เนี่ยหัวหน้าขันทีกล่าวแก่ดาเนียลว่าข้าเกรงว่าพระราชาเจ้านายของข้าผู้ทรงกำหนดอาหารและเครื่องดื่มของพวกเจ้าจะทอดพระเนตรเห็นว่าพวกเจ้ามีหน้าซูบซีดกว่าบรรดาคนหนุ่มอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับพวกเจ้าก็จะทำให้ชีวิตของข้ามีอันตรายเพราะพระราชาอีนะท่านอุตสาหิตกับข้าพเจ้าขนาดนี้ข้าพเจ้าคงไม่กล้าให้ท่านต้องถูกพระราชาลงโทษหรอกมามีอะไรเอามากินเลยก็แล้วกันจะได้สบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายครับดาเนียลเป็นอย่างนั้นไหมไม่หรอกครับดาเนียลยังยืนหยัดอยู่แม้ความสัมพันธ์ของเขากับหัวหน้าขันทีดูดีดูน่าสงสารว่าโอ้โหดาสิ่งที่ดาเนียลทำนี่นะมันไม่ใช่แค่ดาเนียลคนเดียวได้รับผลกระทบนะทำให้หัวหน้าขันทีที่เขารักใคร่กันเป็นไงฮะอาจจะถูกลงโทษด้วยได้รับโทษด้วยดาเนียลยังจะตั้งใจแบบนี้อยู่อีกหรือครับฟังแล้วเป็นยังไงเป็นดาเนียลหลายครั้งเราเคยเจออย่างนี้ไหมครับโอ้ลูกพ่อก็มีลูกแค่คนเดียวนะใช่ไหมถ้าลูกไปเชื่อพระเจ้าแล้วใครจะมาเผาศพพ่อเผาศพแม่ใช่ไหมครับเราเคยได้ยินอย่างนี้ไหมในชีวิตของเราโอ้เมื่อคุณเดินไปกับพระเจ้าแล้วครอบครัวคุณจะเป็นยังไงสังคมเขาจะว่ายังไงเพื่อนบ้านจะว่ายังไงพ่อแม่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนใช่ไหมครับจู่ๆลูกเรามาเชื่อพระเจ้าจู่ๆคุณครอบครัวคุณไปเชื่อพระเจ้าหลายครั้งความสัมพันธ์รอบข้างเนี่ยจะมีคำถามเข้ามาในชีวิตของเราแบบนี้เราเคยคิดไหมว่าแล้วเราทำยังไงดูเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเองยืนหยัดอยู่นั้นมันเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เราต้องตัดสินใจมันไม่ใช่เพียงแค่ตัวเราคนเดียวอะเรามาเชื่อพระเจ้านะแต่คนอื่นเขาเป็นเงี้ยโอ้ลูกอย่าไปเชื่อเลยถ้าเชื่อแล้วพ่อแม่จะอยู่ยังไงประมาณเนี้ยดูตัวอย่างของโยบนะครับดูตัวอย่างของโยบโยบบทที่2ข้อ9และข้อ10โยบเรารู้จักโยบกันดีใช่ไหมครับที่ผ่านมาโยบเป็นคนที่รักพระเจ้าใช่ไหมครับแต่ดูเหมือนกับว่าโอ้เหตุการณ์ต่างๆที่เขาเจอเนี่ยมันช่างเลวร้ายเหลือเกินพระเจ้าอยู่ในเสียมันเป็นอะไรที่ทุกคนก็มองว่าโยบผิดต่อพระเจ้าแล้วแช่งด่าพระเจ้าไปแม้แต่คนใกล้ตัวเขาคือภรรยาก็ยังพูดเลยบอกว่าแล้วภรรยาท่านกล่าวกับท่านว่าเธอยังจะยืนหยัดมั่นยึดมั่นในความซื่อสัตย์อยู่อีกหรือจงแช่งพระเจ้าและตายเสียเถอะนะฮะโยบรีนเป็นยังไงโยบบอกว่าในข้อ10แต่ท่านตอบนางว่าเธอพูดอย่างหญิงโง่เขลาจะพึงพูดเราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้าและจะไม่รับสิ่งไม่ดีบ้างหรือในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นโยบไม่ได้ทำบาปด้วยริมฝีปากของตนสถานการณ์รอบข้างไม่ได้เปลี่ยนใจคนที่ยืนหยัดยึดมั่นอยู่กับพระเจ้าอะไรคือสถานการณ์ที่จะมาเปลี่ยนจุดยืนของเราเมื่อเราเดินไปกับพระเจ้าความขัดสนในชีวิตเราในครอบครัวเราหลายครั้งเราขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาเมื่อเรามีทุกอย่างพร้อมอยู่หรือไม่เรายังขอบพระคุณพระเจ้าเดินกับพระเจ้าเมื่อเรายังมีเงินเมื่อเรายังมีรถขับเมื่อเรายังมีค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิตในโลกนี้อยู่หรือไม่เพราะมันเป็นความสะดวกสบายในการที่ยังจะยืนหยัดยึดมั่นอยู่ในความจริงของพระเจ้าแต่เมื่อความยากลำบากมาถึงความขัดสนมาถึงเรายังจะยืนหยัดมั่นคงอยู่ในพระเจ้าหรือไม่หลายคนทิ้งพระเจ้าไปเพียงเพราะโอ้โหพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานเลยก็บอกพระเจ้าแล้วว่าสิ้นเดือนนี้นะเขาจะส่งกดส่งเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านให้ด้วยพ
ระเจ้าไม่ส่งมาให้โอกาสพระเจ้ามา3เดือนแล้วนะพระเจ้าเลิกกันเลยนะหลายครั้งตรงนี้แค่นั้นหรือที่ทำให้เราเองตัดสินว่าเราจะยังจะยืนหยัดหรือไม่ยืนหยัดพระเจ้ามีมากกว่านี้ไหมนะครับอะไรอีกความรักของโลกระบอบของโลกจะทำให้เราเปลี่ยนตรงนี้ไปหรือเปล่านะครับหรือเวลาที่ดูเขาเนิ่นนานในการรอคอยคำตอบจากพระเจ้าจะเปลี่ยนใจเราหรือไม่เปลี่ยนจุดยืนเราหรือไม่นะครับก็มีตัวอย่างที่พูดกันมายาวนานในวงการคริสเตียนเลยนะครับเรื่องคู่น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคนหนุ่มคนสาวนะหนุ่มสาวที่อายุยังไม่เกิน30นะครับบอกกับพระเจ้าชัดเจนเลยพระเจ้าข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีไว้กับข้าพระองค์ในเรื่องคู่น้ำพระทัยในเรื่องคู่ครองข้าพเจ้าขอระบุสเปคชัดเจนเลย 1. ต้องเป็นคริสเตียน 2. รักพระเจ้า 3. รวยมีฐานะ 4. หน้าตาดีในวงเล็บเท่านั้นนะพระเจ้านะชัดเจนมากมั่นใจในพระเจ้าพออายุเลย30จะถึง35ขอพระเจ้าลดลงมาหน่อยก็แล้วกันนะพระเจ้ายังเป็นคริสเตียน 2. ยังรักพระเจ้า 3. ยังรวยดูแลเราได้หน้าตาไม่เป็นไรเอาไว้ไปทำทีหลังได้นะเริ่มลดแล้วนะครับพออายุ30จะเลย40แล้วขอพระเจ้าไม่อยากพระเจ้าครับไม่อยากเรื่องมากแล้วนะครับเอาเป็นคริสเตียนก็พอแล้วรักพระเจ้าก็พออย่างอื่นไม่เป็นไรกัดก้อนเกลือกินด้วยกันก็ได้รักแท้พร้อมพิสูจน์นะครับเริ่มไปเรื่อยๆแต่พออายุสัก40จะแตะ45อยู่มรมมารอโอ้พระเจ้าครับง่ายๆก็แล้วกันพระเจ้าขอเป็นคริสเตียนอย่างเดียวก็พอแล้วรักพระเจ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนุนใจกันต่อไปนะเริ่มแต่พออายุชักจะเลย45โอ้พระเจ้าไม่ตอบสักทีนึงข้าแต่พระเจ้าไม่ไหวแล้วพระเจ้าไม่ต้องเป็นคริสเตียนก็ได้ขอเป็นแค่เพศตรงข้ามก็แล้วกันนะชัดเจนมากที่เหลือหนูหรือผมจะจัดการนำมาเชื่อพระเจ้าทีหลังเองพระเจ้าโปรดวางใจนะหลายครั้งจุดยืนของเราเปลี่ยนหลายครั้งความตั้งใจของเราเปลี่ยนเพียงเพราะเรารู้สึกว่าพระเจ้าสายเหลือเกินในชีวิตเราเราเคยคิดไหมพระเจ้าทำไมช้าเหลือเกินในคำตอบที่เราเองรอคอยอยู่คำว่าสายเป็นความคิดและเป็นคำพูดของมนุษย์ของเราแต่ในพระเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่เคยสายพระองค์ทรงมาทันเวลาเสมอในเวลาที่เป็นเวลาของพระองค์เพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่เคยสายนะครับผมก็เชื่อว่าพี่น้องของเราจะยืนหยัดยึดมั่นอยู่ในความตั้งใจของท่านในแต่ละเรื่องอย่าให้สถานการณ์รอบข้างอย่าให้อะไรที่มันรูปเปลี่ยนแปลงไปรอบตัวเราเนี่ยทำให้เปลี่ยนใจของเราไปด้วยในการที่จะเดินไปกับพระเจ้าดาเนียลนั้นเขามั่นคงเดินไปกับพระเจ้าในหัวข้อที่3นะครับชีวิตของดาเนียลที่พระเจ้าทรงโปรดมองดูอยู่และจนต้องเปิดเผยความลับให้กับดาเนียลตั้งแต่ใจที่สะอาดชีวิตที่มั่นคงความวางใจในข้อที่3ของดาเนียลก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าพิสูจน์แล้วในข้อ11ถึง16แล้วดาเนียลกล่าวแก่มหาดเล็กผู้ที่หัวหน้าขันทีกำหนดให้ดูแลดาเนียลฮานันยามิชาเอลและอาซาริยาว่าขอทดลองผู้รับใช้ของท่านสัก10วันขอนำผักมาให้เรากินและน้ำมาให้เราดื่มแล้วให้ท่านตรวจดูหน้าตาของเราเทียบกับหน้าตาของบรรดาคนหนุ่ม
ผู้รับประทานอาหารชั้นสูงของพระราชาและเมื่อท่านเห็นอย่างไรแล้วจงทำแก่ผู้รับใช้ของท่านอย่างนั้นเขาก็ยอมรับเขาก็ยอมทำตามคำขอของคนเหล่านั้นในเรื่องนี้และทดลองเขาอยู่10วันเมื่อครบ10วันแล้วจึงเห็นว่าบรรดาคนเหล่านั้นรูปร่างหน้าตาดีกว่าและเนื้อหนังเปล่งปังกว่าบรรดาคนหนุ่มที่รับประทานอาหารชั้นสูงของกษัตริย์ดังนั้นมหาดเล็กจึงเอาอาหารชั้นสูงส่วนของพวกเขาและเหล้าองุ่นซึ่งเขาควรจะได้ดื่มนั้นไปเสียแล้วให้ผักแทนบททดสอบแห่งความเชื่อของดาเนียลจงลองดูก่อนพระเจ้าจงลองกับพระเจ้าดูในสิ่งที่ท่านคิดว่าท่านจะวางใจได้หรือไม่อย่าเพิ่งตัดสินใจก่อนที่จะถึงจุดแห่งการอวยพรของพระเจ้าเราอาจจะรู้สึกว่าสายแต่พระเจ้าไม่เคยสายในชีวิตของเราทุกอย่างจะมาในเวลาที่เหมาะสมของพระเจ้าและชีวิตของเราหลายคนนั้นคว้าสิ่งที่ดีเพราะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกอดไว้แน่นเอาไว้ก่อนไม่ยอมปล่อยเลยทำให้เขาพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเขาพี่น้องครับหลายครั้งน่าเสียดายคนในโลกนี้เขาก็มองว่าเขามีสิ่งที่ดีเขาไม่ต้องมาเชื่อพระเจ้าเขาไม่ต้องมาโบสถ์แบบพวกเราเขาไม่ต้องมาโอ้ใช้เวลาวันที่เกือบทั้งวันเขาไปเที่ยวสุขสนานตอนนี้เรานั่งที่โบสถ์ใช่ไหมเขาส่งมาแล้วไลน์มาเลยกระดุกมาเลยนู่นอยู่เกาะลีเป๊ะนะครับนู่นนะอยู่นู่นเลยเกาะสมุยนะครับว่ายน้ำกับปลาโลมาอย่างสบายใจเลยชีวิตมีความสุขเห็นไหมไม่มาด้วยกันใช่ไหมครับดูเหมือนกับว่าเขามีสิ่งที่ดีที่เขาคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตของเขาแต่สิ่งที่ดีกว่าทุกสิ่งในโลกนี้สิ่งที่ดีกว่าความมั่งคั่งในโลกนี้สิ่งที่ดีกว่าความสะดวกสบายในโลกนี้ก็คือชีวิตนิรันดร์ในพระเจ้าชีวิตที่ดีกว่าชีวิตในโลกนี้ก็คือชีวิตหลังความตายและชีวิตนิรันดร์ในพระเจ้าจะมีประโยชน์อะไรเมื่อเรามีทุกสิ่งในโลกนี้แต่เราต้องสูญเสียอะไรครับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณไปเพราะเรื่องของในโลกนี้เป็นเรื่องชั่วคราวแต่เรื่องของพระเจ้าเป็นเรื่องนิรันดร์เรื่องของชีวิตการแต่งงานเรื่องของชีวิตครอบครัวเรื่องของคู่ครองที่พระเจ้าทรงโปรดจะจัดให้นั้นมันเป็นเรื่องเพียงแค่อะไรครับชั่วคราวในโลกนี้เท่านั้นเมื่อเราจากโลกนี้ไปอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าไม่มีคำว่าสามีไม่มีคำว่าภรรยาอีกต่อไปแต่เป็นชีวิตในพระเจ้าที่นิรันดร์ทุกคนมีความสัมพันธ์อยู่ในทางของพระเจ้าที่นิรันดร์เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าอายุ40แล้วพระเจ้ายังไม่ให้คุณน้ำพระทัยมาให้กับเราเลยเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปตระหนักว่ามันคือสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ในชีวิตนี้อายุจะ40จะ50แล้วยังไม่มีรถเบนซ์ขับเลยขับแต่โตโยต้านะครับรถเบนซ์มันไม่ใช่เป็นคำตอบนิรันดร์ของชีวิตเราในโลกนี้ยังไม่เคยไปเที่ยวยุโรปเลยทำงานมาตั้ง10ปี20ปีแล้วเพื่อนของเราที่บริษัทโอ้โหไปที่ทุกปีเลยเดี๋ยวไปเกาหลีเดี๋ยวไปจีนเดี๋ยวไปยุโรปเดี๋ยวไปสวิตเซอร์แลนด์นะครับการไปท่องเที่ยวที่เราสึกเราชอบมากเนี่ยก็ไม่ใช่คำตอบนิรันดร์ของเราในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นเมื่อหลายครั้งพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราเราอย่าเอามาตรฐานของโลกนี้ที่คิดว่าต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้อายุจบเรียนจบแล้วต้องมีงานทำที่มั่นคงเงินเดือนสูงพอทำงานสักพักหนึ่งแล้วอายุไม่เกิน30ต้องแต่งงานมีครอบครัวแล้วอายุ35ไม่เกินนี้ต้องมีรูปน่ารักแล้วอายุ40ต้องมีบ้านต้องมีรถนะครับไอ้ประมาณเนี้ย
และก่อนจากโลกไปนะก่อนจะจากโลกนี้ไปตายตาหลับต้องมีทุกอย่างสร้างไว้ให้ลูกให้หลานเขาอยู่กันอย่างสบายพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่ตัวเองตั้งใจทำแบบนั้นนะฮะคริสเตียนเราก็มีสิ่งเหล่านี้ได้คริสเตียนหลายคนก็มีมากกว่าสิ่งที่ผมพูดไปซะอีกซะด้วยซ้ำไปแต่มันไม่ใช่คำตอบอะไรครับที่ดีที่สุดในชีวิตของเรามันไม่ใช่คำตอบเรื่องนิรันดรในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าให้สิ่งดีอันใดกับเราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะมีสิ่งที่ดีให้กับเราอย่างเหมาะสมและเพียงพอเสมอไม่มีใครขัดสนจนบอกว่าข้าพเจ้าไม่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ท่านยังจะยืนหยัดอยู่ได้เมื่อท่านมีพระเจ้าอยู่กับท่านนะครับดาเนียลบอกหัวหน้าขันทีเลยว่าลองดูสิทำแบบที่เราพูดสิตั้งใจสิแล้วท่านจะเห็นว่าพระเจ้าจะอยู่ฝ่ายเราพระเจ้าจะรับรองทำไมดาเนียลจึงไม่สงสารหัวหน้าขันทีเลยบอกว่าท่านไม่กินอาหารชั้นสูงไม่กินเหล้าองุ่นนะท่านหน้าตาซูบซีดมานะข้าพเจ้าตายแน่ไม่สงสารข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าดีกับท่านขนาดนี้ท่านก็รักใครชอบพอกันสงสารข้าพเจ้าหน่อยเถอะกินหน่อยกินหน่อยเดี๋ยวหน้าตาซูบซีดเดี๋ยวคอข้าพเจ้าหลุดจากบ่าใช่ไหมครับแต่ดาเนียลไม่คล้อยตามหัวหน้าขันทีแม้ดูน่าสงสารหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีเพราะอะไรครับเพราะสุดท้ายเขารู้ว่าสิ่งที่ดีมาจากพระเจ้าแน่นอนสิ่งที่หัวหน้าขันทีพูดไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าอะไรครับหน้าตาเขาเปล่งปลั่งดูดีกว่าคนอื่นๆที่ทานอาหารชั้นสูงของพระราชาเสียอีกดาเนียลเขารู้เขาจึงไม่ทำตามแบบนั้นในวันนี้ถ้าเรารู้มั่นใจในพระเจ้าระวังใจในพระเจ้านะครับเมื่อพ่อแม่เขามาพูดกับเราครอบครัวมาพูดกับเราโอ้ลูกแล้วพ่อแม่จะทำยังไงถ้าลูกไปเชื่อพระเจ้าแล้วใครจะทำบุญให้พ่อให้แม่ตอนตายไปแล้วใครจะมาเผาผีเผาศพกันใครจะมาทำแบบนี้เพราะเขาคิดว่าเราจะไม่ทำให้เขาแต่ความจริงเรารู้แล้วว่าสิ่งตรงนั้นมันไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดและถูกต้องสำหรับเขาใช่ไหมครับเพราะสิ่งที่ดีกว่าก็คือเขาต้องมาเชื่อพระเจ้าเหมือนกับเราเขาต้องมากลับใจใหม่เหมือนกับเราเพราะสิ่งดีที่สุดของเขาคือชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ไม่ใช่พิธีศพที่มันถูกต้องตามประเพณีหรือมันดูมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีเกียรติอย่างมากมายเพราะคนในโลกเขาจัดให้อันนั้นมันเป็นเพียงแค่ความคิดจอมปลอมของโลกนี้ซึ่งหลอกให้เราติดอยู่กับมันเดินไปกับพระเจ้าไม่ตั้งใจทำมาหากินแล้วใครจะดูแลครอบครัวอันนี้ก็เป็นความคิดจอมปลอมเพราะในพระเจ้าคือความมั่งคั่งและความรุ่งเรืองพระเจ้าจะให้ทุกคนมั่งคั่งและรุ่งเรืองได้ตามสิ่งที่เขาพร้อมที่จะรองรับจากพระเจ้าเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะมั่งคั่งรุ่งเรืองหรือเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างพร้อมเพรียงหรือเราจะไม่มีอะไรเลยคำตอบของสันติสุขของความสุขในชีวิตไม่ใช่ว่าเรามีเท่าไหร่เรามีอะไรบ้างวันนี้ต่อให้เป็นเศรษฐีรวยล้นฟ้าคุณก็ไม่มีความสุขไม่มีสันติสุขถ้าใจคุณไม่รู้จักกับพระเจ้าอย่างแท้จริงวันนี้ต่อให้พวกเราวันนี้เรานั่งรถเมล์มาโบสถ์เราไม่ได้กินแบบโอ้อาหารหรูหราเรากินแบบอาหารปกติเรามีครอบครัวง่ายธรรมดาในสังคมของเราก็มีสันติสุขอยู่ในท่ามกลางพวกเราได้เพราะความสุขแท้และสันติสุขแท้ก็คือพระเจ้าของเราใช่ไหมครับนั่นเป็นคำตอบที่พระเจ้าทรงให้กับเราผลลัพธ์แห่งการทดสอบและความเชื่อฟังนั้นเราเห็นว่าดาเนียลสุขภาพดีกว่าคนทั้งหลายที่ขันทีดูแลอยู่โดดเด่นขึ้นมาต่อหน้ากษัตริย์บาบิโลนเลยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนคนที่
เกี่ยวข้องคนที่ไม่เชื่อเขายังเห็นเลยว่า4คนนี้ดูดีกว่าถ้าไม่มองว่ากินอะไรมานะบอกโอ้โหนี่ดูดีกว่ามากเลยสุดท้ายดาเนียลกับพรรคพวกอีก3คนก็ถูกเลือกเข้าไปรับราชการนั่นเป็นสิ่งที่พูดไว้ในข้อ15ที่บอกว่าเมื่อครบ10วันแล้วจึงเห็นว่าบรรดาคนเหล่านั้นรูปร่างหน้าตาดีกว่าและเนื้อหนังเปล่งปลั่งกว่าบรรดาคนหนุ่มที่รับประทานอาหารชั้นสูงของกษัตริย์เห็นไหมครับแล้วโยบเป็นไงครับโยบสิ่งที่โยบได้รับเมื่อเขายืนหยัดมั่นคงอยู่ในความเชื่อในพระเจ้าของเขาในโยบบทที่42ข้อ10โยบบทที่42ข้อ10นะครับและพระยาเวทรงให้โยบกลับสู่สภาพดีเมื่อท่านอธิษฐานเผื่อสหายของท่านและพระยาเวประทานให้โยบมีมากเป็น2เท่าของที่มีอยู่ก่อนนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับโยบในสิ่งที่เขายืนหยัดตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อของเขาที่มีต่อพระเจ้าพระเจ้าจะมีสิ่งดีรอเราอยู่เสมอเมื่อเราเองนั้นยืนหยัดมั่นคงอยู่ในความจริงของพระเจ้าในโรมบทที่8ข้อ28นะครับโรมบทที่8ข้อ28เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างจะร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์สิ่งดีจะเป็นของคนที่ถูกเรียกมาตามพระประสงค์ของพระเจ้าและคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ตามน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าจะไม่มีสิ่งดีอันใดที่จะพลาดไปจากชีวิตของเขาพี่น้องครับวางใจพระเจ้าดาเนียลวางใจในพระเจ้าวางใจว่าสิ่งที่เขาตั้งใจดำเนินชีวิตให้สะอาดบริสุทธิ์ชอบธรรมนั้นวางใจพระเจ้าจะทรงอยู่กับเขาและเขายืนหยัดมั่นคงอยู่ในความตั้งใจของเขานั้นเขามีความวางใจและเขาวางใจว่าเมื่อเขาผ่านการทดสอบผ่านการทดลองพระเจ้าจะทรงรับรองในสิ่งที่เขาทำเราจึงเห็นว่าด้วยชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามีชีวิตที่บริสุทธิ์ชอบธรรมเดินกับพระเจ้าอย่างมั่นคงไว้วางใจทำให้พระเจ้าได้ประทานสรรพปัญญาต่างๆทั้งสิ้นแก่ดาเนียลและเพื่อนอีก3คนเขานับมีความชำนาญรอบรู้ในเรื่องวิชาทั้งปวงทั้งหมดที่เขาเองจะต้องเรียนรู้และเขาได้กลายมาเป็นผู้ปกครองรองเพียงแค่กษัตริย์แค่นั้นเองเพราะพระเจ้าอวยพรในสิ่งที่เขาเป็นและสิ่งที่เขาทำและสุดท้ายพระเจ้าได้ทรงโปรดเปิดเผยความรักอันนิรันดร์ของพระองค์แก่ดาเนียลดาเนียลมีส่วนรับรู้และเห็นภาพของอนาคตแห่งแผนการนิรันดร์วาระสุดท้ายการเป็นขึ้นมาจากความตายของคนที่เชื่อนั่นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนที่เชื่อวางใจในพระเจ้าวันนี้ชีวิตของเราครับเดินกับพระเจ้าอย่างไรเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าจะทรงเรียกใช้เราเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่มีอยู่ในแผนการอยู่ในส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าหรือไม่เราสำรวจชีวิตของเราดูว่าวันนี้ใจของเราสะอาดกับพระเจ้าอย่างไรเป็นความตั้งใจพระเจ้าทรงรู้และพระเจ้าทรงเข้าใจถึงสภาพอันอ่อนแอของมนุษย์ซึ่งเป็นคนบาปแต่พระเจ้าไม่ได้มองดูที่การกระทำภายนอกเท่านั้นแต่พระองค์ทรงมองดูที่จิตใจที่ร้องเรียกหาพระเจ้าว่าพระเจ้าโปรดชำระใจของข้าพระเจ้าให้สะอาดอยู่เสมอพระเจ้าดูใจที่เรียกร้องกับพระเจ้าเรามีความมั่นคงในสิ่งที่เราเชื่อยึดมั่นอย่างไรหรือไม่วันนี้
อะไรที่ทำให้เอกรู้สึกหวั่นไหวในการที่เดินไปกับพระเจ้าคนรอบข้างเราสถานการณ์รอบข้างเรื่องงานของเราเรื่องการเงินของเราเรื่องครอบครัวของเราเรื่องอะไรที่มันทำให้เราเองนั้นมารบกวนจิตใจเราที่จะทำให้เราสั่นคลอนไปในความมั่นคงในความเชื่อของพระเจ้าและเรามีความไว้วางใจในพระเจ้าอย่างมากเพียงพอหรือไม่ที่มีต่อพระเจ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าของเราที่จริงแท้นิจนิรันดร์หรือไม่หรือเราวางไว้เพียงแค่สิ่งที่เรามองเห็นงานที่มั่นคงครอบครัวที่อบอุ่นความพร้อมทุกอย่างในชีวิตแค่นั้นหรือไม่เพราะถ้าท่านหวังไว้แค่นี้ท่านก็จะพลาดในสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าไปท่านต้องวางไว้อยู่บนพระเจ้าที่จริงแท้และเป็นนิจนิรันดร์และวางไว้อยู่ในแผนการอันเป็นนิจนิรันดร์ของพระเจ้า